สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเปิด Facebook มานะครับก็เจอกับหน้าเพจนะครับของท่านอานนท์ศักดิ์วรวิชนะครับก็เขาบอกว่ามั่นใจว่าชาวสิงคโปร์ฉลาดกว่า3สัตว์และ3กีบอย่างแน่นอนที่สิงคโปร์ประชาชนจะออกประชาชนออกมาปฏิเสธวัคซีนไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเริ่มทนการแพ้ไม่ไหวขอฉีดวัคซีนชิโนแวคแทนนะครับผมก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าคนระดับดร.อานนท์เนี่ยก็เป็นคนที่มีความรู้ของประเทศไทยนะครับที่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างสูงนะครับก็ผมก็เลยกดเข้าไปดูเนาะมันจะเป็นเว็บไซต์ของ channelnewasia.com นะครับก็ว่าด้วยเรื่องของสิงคโปร์อันนี้เป็นสิงคโปร์อีดิชั่นนะครับด้านบนตรงนี้นะที่เราเห็นนะครับ เนื้อข่าวเนี่ยเขียนโดยคุณเอียนเชงนะฮะเขาบอกว่า people reject นะฮะ allergic to Pfizer BioNTech or Moderna vaccine to be reimbursed if they get Sinovac COVID-19 jab at private clinic ก็หมายความว่าผู้คนที่ยังไม่ได้ฉีดนะหรือว่าที่แพ้นะครับวัคซีน2ตัวนี้นะฮะก็คือไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นาเนี่ยสามารถที่จะเรียกเงินคืนนะหรือว่าอะไรเขาเรียกค่าชดเชยประมาณนั้นนะฮะหากเขาไปฉีดวัคซีนชิโนแวคที่คลินิกนะครับเอกชนนะไปเวทคลินิกก็คือคลินิกเอกชนนะครับอันนี้ก็คือจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประชาชนไม่เอาวัคซีนนะไม่เอาออกมาเขาบอกว่าแกบอกว่าประชาชนออกมาปฏิเสธวัคซีนไฟเซอร์กับโมเดอร์นาพอเริ่มทนการแพ้ไม่ไหวคืออันเนี้ยผมอ่านเป็นภาษาไทยเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นภาษาอังกฤษก็คือในเนื้อข่าวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกันนะกับที่แกพูดเป็นภาษาไทยนะครับนี่เรามาอ่านเนื้อข่าวกันนะครับก็คือเขาบอกว่าสิงคโปร์individuals นะฮะ who are allergic toแล้วก็มีเครื่องหมายคอมม่านะแล้วก็ all were previously reject มี ed ด้วยนะครับก็หมายความว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับ from taking to Pfizer BioNTech and Moderna mRNA vaccines will be reimbursed นะมี ed ด้วยนะครับก็หมายความว่าเกิดขึ้นแล้วเหมือนกัน by the government นะก็หมายความว่าบุคคลที่แพ้ยานะฮะแล้วก็ที่เคยถูกปฏิเสธไม่รับการวัคซีนก็หมายความว่ามันอยู่ในการแนะนำของแพทย์นะครับว่าอาจจะแพ้ยาตัวนี้นะครับหรือว่าอาจจะยังไม่ได้ฉีดนะครับเพราะว่าคำแนะนำของแพทย์ประมาณนั้นนะฮะจะได้รับเงินคืนนะครับจะรับการชดเชยด้วยวัคซีนชิโนแวคที่คลินิกเอกชนในวันศุกร์ที่4นะนี่นะผมแปลได้ว่าอย่างนี้นะครับส่วนดร.อานนท์จะแปลว่ายังไงก็เป็นเรื่องของดร.อานนท์เนาะแต่ว่าผมเอามาแปลให้ฟังเฉยๆนะครับ there are about 34,000 such individual นะครับเขาบอกว่าบุคคลกลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยกลุ่มคนที่แพ้เนี่ยนะครับก็มีประมาณสัก 34,000 คนนะครับเขาบอกกับpress release เนี่ยนะก็คือ บอกกับนักข่าวนะครับว่าใ
รายละเอียดต่างๆนะครับ that detail นะครับ detail มี s ก็หมายความว่าต่างรายละเอียดหลายๆรายละเอียดนะฮะ will be made known to them in the coming week นะ in coming week ก็คืออาทิตย์ที่กำลังจะมาถึงก็คืออาทิตย์หน้านะครับก็คือรายละเอียดของกลุ่มคน 34,000 คนเนี่ยประมาณเนี่ยนะก็จะกล่าวในอาทิตย์หน้านะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นกระทรวงสาธารณสุขนะครับนี่นะผมมีตัวแปรอยู่เนาะเศษก็คือกล่าวว่า that it would select around 20 private clinic across Singapore ก็หมายความว่าคลินิกที่มีอยู่ทั่วไปหลายๆแห่งในสิงคโปร์เนี่ยก็ประมาณสัก20แห่งนะครับto be licensed ก็หมายความว่าที่มีใบอนุญาตนะครับที่จะแจกจ่าย provider นะฮะวัคซีนชิโนแวค under the special asset route นะฮะอันนี้ก็จะเป็น special asset route เนี่ยก็คือเป็นอยู่ภายใต้สิทธิพิเศษนะครับบางอย่างนะก็คือไอ้20คลินิกนี้นะครับสามารถที่จะแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนได้นะครับ These private providers will be able to draw from Singapore existing stock of 200,000 Sinovac dose ก็คือ private ก็คือคลินิกเอกชนพวกนี้นะครับมีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงสต็อกของวัคซีนจำนวน 200,000 โดสนะครับ The vaccine from our current stock will be released for free to successful provider นะเขาบอกว่าวัคซีนที่จะถูกปล่อยออกมาฟรีนะนะก็ประสบความสำเร็จนะครับผมก็คือเขาให้ฟรีนะฮะ Provider will be allowed to chargepatient นะ receiving the vaccine a fee to cover the cost นะฮะก็คือคลินิกพวกนี้นะครับจะได้รับการอนุญาตให้เก็บเงินจากผู้ป่วยเป็นค่าธรรมเนียมนะฮะก็คือเก็บเป็นฟรีนะค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมการฉีดอะไรพวกนี้นะครับผมเอา Singapore citizenspermanent resident นะ resident เนี่ยก็คือสิงคโปร์ประชาชนพลเมืองสิงคโปร์นะครับ permanent resident ก็คือผู้อยู่อาศัยถาวรนะ individual holding long term visit passes ก็คือเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ทำงานอยู่ในสิงคโปร์นะในระยะยาวนะพวกนี้นะก็จะ obtain the Sinovac vaccine at private clinic shoothey wish to นะเนี่ย should they wish to ก็หมายความว่าถ้าเขาอยากจะถ้าเขาปรารถนาที่จะไปฉีดนะที่คลินิกอ่ะก็ย่อมจะทำได้ประมาณนั้นนะครับเนี่ยก็บอกว่าชุดก็คือคนกลุ่มคนในสิงคโปร์ทุกคนนะครับก็คือสามารถที่จะฉีดชิโนแวคได้หากพวกเขาต้องการนะแปลง่ายๆมันบันนะครับเนี่ย This is ultimately a private arrangement though facilitated by the government MOH will draw up guideline on proper counseling มันเป็นข้อตกลงส่วนตัวนะครับแม้ว่ารัฐบาลจะอำนวยความสะดวกกระทรวงสาธารณสุขจะอำนวยความสะดวกทำแนวทางที่ปรึกษาให้เหมาะสมกับการรับทราบนะครับผู้ป่วยอาจจะยินยอมและให้ความยินยอมจัดการผู้ป่วยอย่างปลอดภัยนะแต่ว่านะเนี่ย however นะแต่ว่า as the vaccine remains unregistered it cannot be covered by the vaccine injury financial assistance program ก็หมายความว่า
วัคซีนเนี่ยมันยังไม่ได้รับการจดทะเบียนนะจึงไม่สามารถครอบคลุมโครงการความช่วยเหลือด้านประกันภัยนะด้านการเงินหากเขาบาดเจ็บนะ On do นะแม้ว่านะ On do นะ Singapore has received supplies นะ of the Sinovac dose the vaccine had not been approved for use by the health side นะ authority นะSSA ของสิงคโปร์นะครับก็คือแม้ว่าวัคซีนซิโนแวคเนี่ยจะยังไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้นะครับนะครับผมก็คือสรุปแล้วก็คือวัคซีนซิโนแวคเนี่ยมันยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้นะครับยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้แต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยก็บอกว่าหากคุณแพ้โมเดอร์นาหรือไฟเซอร์เนี่ยคุณก็สามารถที่จะฉีดวัคซีนซิโนแวคได้นะครับจากคลินิกเอกชนถ้าคุณต้องการนะครับผมประมาณนี้นะครับให้จบเลยดีกว่านะ It has solely given the green light to the Pfizer and BioNTech Moderna vaccine which are both based on mRNA technology นะครับก็หมายความว่าวัคซีนของทั้ง Pfizer และก็ Moderna เนี่ยนะครับมันใช้ทั้งคู่เนี่ยใช้เทคโนโลยีmRNA นะอันนี้ผมทิ้งกันบ้านไว้นะว่า mRNA เนี่ยมันคืออะไรนะครับต้องไปหาข้อมูลนะครับต้องไปศึกษาว่า mRNA มันคืออะไรมันดีกว่ายังไงหรือว่ามันไม่ดีกว่ายังไงนะอันนี้มาตรงนี้วัคซีน approval นะครับการอนุมัติวัคซีนนะครับวัคซีน approval ก็แปลว่าการอนุมัติวัคซีน on Friday นะ MOH also addressSuggestion นะ from members of the public หมายความว่ากระทรวงสาธารณสุขของเขาเนี่ยนะครับของสิงคโปร์เนี่ยนะได้กล่าวกับสาธารณะนะ from member to public นะ public ก็แปลว่าสาธารณะสมาชิกของเขาเนี่ยนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็กล่าวถึงข้อเสนอแนะจากสาธารณชนนะครับว่าควรอนุมัติซิโนแวคเพื่อเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งไหมอพาร์ตนะฮะ to be part of Singapore nation นะ national vaccination program ก็หมายความว่ากระทรวงสาธารณสุขนะได้รับคำแนะนำจากสาธารณชนนะครับว่าควรอนุมัติซิโนแวคเพื่อเป็นโครงการวัคซีนแห่งชาติของสิงคโปร์ด้วยนะครับประมาณนั้นนะก็คือประชาชนบอกกระทรวงว่าเอ้ยควรให้ซิโนแวคเป็นตัวหนึ่งของสิงคโปร์ด้วยนะนะประมาณนั้นนะ this follows the World Health Organization's move to include the Sinovac vaccine in its emergency useListing นะฮะ EUL ก็คือ Emergency Use Listing นะฮะก็หมายความว่าต่อไปนี้เนี่ยนะ This follower เนี่ยจากตามข่าวอะไรประมาณนี้นะ follow นะWHO นะหรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้ move to นะก็คือได้รวมชิโนแวคเนี่ยให้อยู่ในวัคซีนที่ใช้ได้เป็นกรณีฉุกเฉินนะครับก็คือถ้าคุณฉุกเฉินนะฮะก็สามารถที่จะฉีดชิโนแวคได้นะฮะประมาณนั้นนะฮะ We would like to clearly clarify that the WHO EUL pathwayfocuses on the needs to low and middle income country with limited access to COVID-19 vaccines เราขอ we would like clarify ก็คือเราขอชี้แจงว่านะครับ WHO pathway นะครับก็คือเส้นทางหนทางขององค์การอนามัยโลกเนี่ยมุ่งเน้นที่จะ
มุ่งเน้นที่จะให้มีประเทศรายได้น้อยนะครับ low and middle และหรือปานกลางนะครับ income นะประเทศที่มีรายได้น้อยหรือปานกลางเนี่ยที่ติดปัญหาหรือว่าติดข้อจำกัดในการเข้าถึงวัคซีนนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าประเทศรายได้น้อยหรือว่ารายได้ปานกลางที่ไม่มีปัญญาไม่มีอะไรนะไม่มีความสามารถในการเข้าถึงไม่ใช่ดิลิมิตมันแปลว่าขีดจำกัดในการเข้าถึงวัคซีนนะก็คือสามารถที่จะใช้ซิโนแวคได้นะครับผม is it a risk based process that นะ expedite อ่านว่าอะไรไม่รู้นี่เร่งนะเปลี่ยนแปลว่าเร่ง expedite the assessment of vaccine for use in a pandemic นะบอกว่าอันนี้มันเป็นความเสี่ยงนะมันเป็น risk based ก็คือเป็นกระบวนการที่อิงตามความเสี่ยงนะครับหากว่าเราเร่งฉีดวัคซีนในประเทศเหล่านี้นะครับผลประโยชน์ถึงแม้ว่าผลประโยชน์มันมีมากกว่าความเสี่ยงนะ benefit are deemed to outweigh นะก็หมายความว่าถึงแม้ว่ามันจะมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงเนี่ยแต่ว่ามันจะมีความไม่แน่นอนนะและก็ความปลอดภัยของวัคซีนด้วยนะครับอันนี้ก็คือที่ WHO เขาแถลงนะครับว่าประมาณว่านี้ประมาณนี้นะฮะแปลได้ว่าประมาณนี้ MOH อันนี้เป็นของสิงคโปร์นะ Start that healthcare regulator in many develop หน่วยงานด้านสุขภาพในสิงคโปร์เนี่ยนะครับก็คือมันจะอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจศาลนะครับอันนี้ภายใต้ขอบเขตอำนาจศาลนะสิงคโปร์เนี่ยมักจะประเมินความเข้มงวดนะครับนอกเหนือจากที่อนุมัติแล้วของ WHO ก่อนที่จะอนุมัติสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับก็หมายความว่าสิงคโปร์เนี่ยมันจะดูแลสุขภาพภายใต้อำนาจศาลนะก็คือมันจะยกระดับขึ้นมาจาก WHO อีกทีหนึ่งนะครับก็จะถ้าเกิดว่า WHO อนุมัติเป็นกรณีฉุกเฉินแล้วเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยก็อาจจะยังไม่อนุมัติสำหรับการใช้งานทั่วไปก็ได้นะครับหากศาลเนี่ยมันยังไม่รับรองประมาณนั้นนะครับผมก็คืออยู่ภายใต้อำนาจศาลอีกทีหนึ่งนะครับ We wish to reiterate นะอันนี้ก็ย้ำกลับทำซ้ำๆนะ iteration นะ that HSA evaluate all application regardless of their country of origin based on the same standards and requirement said the ministry อันนี้เป็นรัฐมนตรีเนาะก็บอกว่าเราขอย้ำว่านะครับเนี่ย we wishเราขอย้ำนะครับว่าใบสมัครทั้งหมดเนี่ยนะใบประเมินนะก็คือยังไม่ได้อะไรอะรายการเลตูเดย์กันเรียบร้อยจริงก็คือมันรายการเลตออฟเดย์กันเรียบร้อยออฟออริจินเบสออนเดอะเซมสแตนดาร์ดแอนด์รีควอร์เมนต์ไม่คำนึงถึงประเทศต้นทางเหรอไม่คำนึงถึงประเทศต้นทางตามมาตรฐานและข้อกำหนดเดียวกันนะครับผมอ๋อก็หมายความว่าตรงนี้มันยังขัดแย้งกันอยู่ประมาณนั้นนะครับผมก็คือเอกสารเนี่ยมันยังไม่คำนึงถึงต้นทางมาตรฐานและข้อกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดเนาะมันยังขัดแย้งกันอยู่นั่นเองนะครับผม SSA is currently still awaiting outstanding data on the vaccine from Sinovac ก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิงคโปร์เองเนี่ยก็ยังคงรอข้อมูลที่ outstanding ก็คือโดดเด่นนะที่แน่นอนนะครับกำลังรอข้อมูลจากชิโนแวคอยู่เหมือนกันนะ for it to complete it evaluation of the quality นะ
ความปลอดภัยของทางด้านความปลอดภัยของกับกลุ่มตัวอย่างนะครับก็คือสิงคโปร์เนี่ยกำลังรอข้อมูลจากชิโนแวคอยู่เหมือนกันนะครับข้อมูลที่เสร็จแล้วนะฮะจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะครับข้อมูลทางด้านคุณภาพเนี่ย safety and efficacy เนี่ยก็คือเป็นทางด้านความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพของวัคซีนนะ of the vaccine for inclusion in Singapore nation vaccination program นะ it said ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะสิงคโปร์เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์เนี่ยก็รอข้อมูลจากชิโนแวคอยู่เหมือนกันนะครับข้อมูลที่สำเร็จรูปที่ถูกต้องนะครับด้านความปลอดภัยแล้วก็ด้านประสิทธิภาพของวัคซีนนะครับเพื่อที่จะให้ชิโนแวคเนี่ยเป็นหนึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับในวัคซีนแห่งชาติของสิงคโปร์เนี่ยนะครับประมาณนั้นนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเนาะทีนี้ด้านล่างนะครับremoval of restriction for people withanaphylaxis นะก็คือเป็นอาการสำหรับข้อจำกัดต่างๆนะครับข้อจำกัดของคนที่มีอาการภูมิแพ้นะครับนี่ฮะบอกว่า MOH also said on Friday นะก็คือ MOH บอกว่าเมื่อวันศุกร์นี้นะจะยกเลิกข้อจำกัดนะ removal จะยกเลิกวัคซีนที่ทำจาก mRNA นะสำหรับ Asian for some people นะ some people นะไม่ใช่ on people นะ some people ก็หมายความว่าคนที่มีอาการภูมิแพ้นะครับแล้วก็มีประวัติการได้รับ allowing to เป็นภูมิแพ้นะครับแล้วก็ได้ฉีดไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นาเนี่ยนะครับนะก็คือถ้าฉีดแล้วแพ้นะครับก็จะไม่ต้องฉีดนะประมาณนั้นนะครับผม this will take effect ก็จะมีผลตั้งแต่วันที่5นะครับจูนก็คือมิถุนานะครับผม the decision was taken after recommendation from the expert committee onCOVID-19 vaccination นะการตัดสินใจนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากคำแนะนำของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัคซีนนะ local and international data indicate that mRNA vaccine are suitable for use in persons ข้อมูลในสิงคโปร์นะครับหมายถึงโลคอลนี่ก็คือในท้องถิ่นนั้นนะ หรือระหว่างประเทศเนี่ยนะหรือข้อมูลเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยนะครับก็บอกว่าวัคซีน mRNA เนี่ยเหมาะสำหรับเหมาะสำหรับใช้ในบุคคลที่มีภาวะภูมิแพ้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ RNAmRNA ในการผลิตวัคซีนนะครับก็หมายความว่ามันต้องแปลอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่ายังไงก็คือถ้าคนเป็นภูมิแพ้เนี่ยก็ต้อง not related ก็คือต้องได้รับวัคซีนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ mRNA นะฮะหมายถึงคนเป็นภูมิแพ้นะครับผมถ้าคนแพ้นะครับผมแพ้วัคซีนThe committee now recommend that person with a history of anaphylaxis นะก็คือคณะกรรมการอันนี้มันแปลว่าภูมิแพ้เนาะคณะกรรมการของ committee เนี่ยก็เป็นคณะกรรมการนะคณะกรรมการเนี่ยเขาแนะนำนะ recommend นะแนะนำว่าสำหรับผู้ที่มีประวัติการแพ้นะครับหรือว่าการ
ต่อต้านอะไรเนี่ยต่อต้านกับภูมิแพ้นะมีประวัติการมีเป็นภูมิแพ้หรือว่ามีประวัติการต่อต้านการรักษาหรือเปล่าเนี่ย reaction นะมีปฏิกิริยาอ๋อมีผลกับยาอาหารแมลงนะแมลงกัดต่อยนะครับถ้าคนที่แพ้ยาแพ้อาหารแมลงกัดต่อยเนี่ยหรือว่าอาการแพ้อื่นๆนะครับสามารถอาการแพ้อื่นๆ can be vaccinated in 30นาที observation period after the jab คณะกรรมการเขาบอกว่าต้องประมาณว่าต้องดูหลังฉีดวัคซีน30นาทีนะครับสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้ต่างๆนะครับต้องดูหลังจากฉีดไป30นาทีด้วยนะครับหลังการฉีดแล้วก็ individuals with a history of anaphylaxis to any component of the mRNA COVID-19 vaccine are still not recommend to receive the mRNA COVID-19 vaccine นะก็คือบุคคลที่มีการแพ้ส่วนประกอบของ mRNA เนี่ยก็ยังไม่แนะนำให้รับวัคซีน mRNA นะครับ currently they are about 32,000 individual who are not able to take the mRNA vaccine due to severe allergy said ก็คือมีคนนะมีผู้ป่วยนะ individual มีประชาชนนะมีคนประมาณ 32,000 คนนะครับที่not able to take mRNA นะไม่สามารถที่จะรับวัคซีน mRNA ได้นะครับผม who are not able to take mRNA vaccine เป็นโครงการตรงนี้มันแปลว่าโรคนี่นะเป็นที่เป็นภูมิแพ้รุนแรงเนี่ยนะครับก็มีประมาณสัก 32,000 คนนะครับที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะ with this changeWe expect a large majority of 32,000 individuals will now be able to take the mRNA vaccine under our national vaccine program. ซึ่งเขาบอกว่า with this change นะด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะฮะด้วยการเปลี่ยนแปลงเนี้ยเราคาดว่าประชาชนของเราทั้งหมดราวๆ 32,000 คนที่ยังเป็นภูมิแพ้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะได้เข้าถึงวัคซีนของเราได้นะครับมันมีด้านล่างอีกเนาะ อันนี้บอกว่า they are also about 2,000 people who had developed anaphylaxis นะor allergic reaction due to the first dose of mRNA COVID-19 vaccine. This group should not receive an mRNA-based vaccine again. มีประมาณสัก 2,000 คนนะครับที่เป็นอาการภูมิแพ้นะฮะที่เป็นอาการภูมิแพ้จากการฉีดวัคซีน mRNA เนี่ยนะครับเขาบอกว่าประชาชนในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ควรที่จะรับวัคซีนซ้ำอีกนะครับไม่ควรที่จะรับวัคซีน mRNA ซ้ำอีกนะ to protect them against COVID-19 we are also evaluating and will bring in non mRNA vaccine that are more suitable for them นะก็บอกว่าสำหรับการที่จะป้องกันพวกเขาจากโควิด-19 นะครับก็คือเรากำลังประเมินนะเรากำลังประเมิน evaluating ติ้งก็คือมันกำลังทำอยู่นะเรากำลังประเมินอยู่ว่า
พวกเขาเนี่ยไม่ควรที่จะได้รับนะไม่เหมาะสมที่จะได้รับวัคซีนซ้ำอีกนะครับ We expect เราคาดหวังว่านะ to do this before the end of this year after the vaccines are approval by the SSA of for use in our national vaccination program นะเราคาดหวังว่าเราจะได้ทำสิ่งนี้กันก่อนสิ้นปีนะครับหลังจากที่องค์การ SSA ของเราเนี่ยได้ยอมรับวัคซีนเพื่อที่จะใช้ในโครงการวัคซีนแห่งชาติของเขานะครับ The ministry said it would provide more detail later when these vaccines are available ก็คือรัฐมนตรีเนี่ยกล่าวว่าจะแถลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับหลังจากที่วัคซีนพร้อมแล้วนะครับ The initial recommendation by the committee for those with a history of anaphylaxis นะ anaphylaxis to not receive the mRNA based COVID-19 vaccine was out of an abundance of caution นะอันนี้มันแปลว่านี่นะความมากมายนะบอกแปลเป็นภาษาไทยรวมๆนะครับก็คือประเทศต่างๆนะครับที่มีประวัติผู้ป่วยที่มีภูมิแพ้นะครับหรือว่าแพ้ mRNA นะครับอะไรเนี่ยแปลไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะครับคณะกรรมการได้กล่าวเปิดเผยในวันศุกร์นะครับนี่นะประมาณว่ามันมีข้อมูลต่างๆนะเกี่ยวกับอาการแพ้ mRNA เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็พวกคณะกรรมการวงการแพทย์นะครับก็ออกมาเปิดเผยเมื่อวันศุกร์นะครับ To date more than 200 million doses of mRNA based vaccine have been administered worldwide นะปัจจุบันเนี่ยนะครับ to date นะปัจจุบันมีการบริหารจัดการวัคซีนนะวัคซีนนั้นเป็น administered นะบริหารงานก็คือได้รับการแพร่กระจายไปแล้วทั่วโลกกว่า200ล้านโดสนะครับวัคซีน mRNA นะครับก็คือ2ยี่ห้อนะครับไฟเซอร์กับโมเดอร์นานะครับ mRNA นะ200ล้านโดสที่เผยแพร่ออกไปทั่วโลกเนี่ยนะครับก็ said adding that data has been reassuring นะครับมั่นใจนะก็เป็นข้อมูลที่ตอกย้ำความมั่นใจว่าไม่พบการไม่ปลอดภัยนะครับ no safety issue detect นะ with vaccinating นะ individual with a history of anaphylaxis ก็คือกว่า200ล้านโดสที่เผยแพร่ออกไปเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี้ยนะฮะก็เป็นหลักประกันว่ามันจะไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัยที่ตรวจพบในบุคคลที่เคยมีประวัติภูมิแพ้นะครับอันนี้มันก็คือคณะกรรมการเนี่ยก็ยังระบุนะครับว่ากว่า200ล้านโดสเนี่ยก็ยังไม่เคยมีไม่เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะเนี่ย reassuring นะว่ามันมีความปลอดภัยนะครับกับผู้ที่มีอาการแพ้ด้วยนะฮะอะไรกันแน่เนี่ยนะฮะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นความคิดเห็นของคณะกรรมการเขานะครับเนี่ย committee นะครับ state committee นะครับthe incident นะ the incident rate of เนี่ยเป็นอัตรานะอัตราการเกิดการภูมิแพ้นะครับในท้องถิ่นสำหรับการฉีดวัคซีน mRNA เนี่ยนะครับ
ก็ราวๆสัก0.85นะ at and about 0.85นะครับ per 1000นะ1000 dose 10,000นะ10,000 10อะไรอ่ะแสนนะครับ100,000นะ400,000 dose administered ก็หมายความว่าอัตราการเกิดภูมิแพ้นะครับอยู่ที่100,000โดสเนี่ยก็ประมาณสัก0.85นะครับก็คือเป็นอัตราที่เทียบได้ในreport internationally เป็นอัตราสากลนะครับเป็นข้อมูลสากลอยู่แล้วนะครับผมแสนโดสแพ้ไม่ถึง1คนนะประมาณนั้นนะ A total of about 4.2 million dose นะประชาชนประมาณ 4.2 ล้านโดสไม่ใช่ดิสิงคโปร์นะครับก็คือสิงคโปร์เนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 4.2 ล้านโดสนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วนะ with almostประมาณ 2.4 ล้านคนเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ People having received at least one dose of the COVID-19 vaccine ประมาณครึ่งหนึ่งของคนสิงคโปร์เนี่ยได้รับวัคซีนอย่างน้อยแล้ว1โดสนะครับก็มีแค่นี้เองนะครับข่าวแล้วดร.อนนท์นะครับศักดิ์วรวิชนะครับบอกว่ามั่นใจว่าชาวสิงคโปร์ฉลาดกว่า3สัตว์และ3กีบอย่างแน่นอนอะไรของท่านเนี่ยนะมั่วหมดเลยนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะไม่อยากให้มันมีสิ่งนี้ในสังคมนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ